อ้าวสวัสดีครับพี่น้ำมีอะไรให้พี่ช่วยไหมคะบอกพี่ได้เลยนะพี่น้ำครับพอดีผมต้องทำจดหมายเชิญผู้บริหารเข้าประชุมอะครับแล้วทีนี้ผู้บริหารเรามีจำนวนเยอะมากเลยครับผมจะทำยังไงให้มันประหยัดเวลาที่สามารถทำจดหมายได้ครั้งละเยอะๆมากครับพี่มีวิธีไหมครับจริงๆแล้วการสร้างเอกสารสามารถทำได้อย่างง่ายมากเลยค่ะเอกสารประเภทนี้เราสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการสร้างจดหมายเวียนได้ทันทีง่ายมากเดี๋ยวพี่จะสอนให้ค่ะก็สวัสดีผู้เรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาสอนผู้เรียนทุกคนสร้างจดหมายเวียนนะครับด้วยโปรแกรม Microsoft Word นะครับซึ่งการสร้างจดหมายเวียนนะครับก็คือเทคนิคการสร้างจดหมายหลายๆฉบับนะครับขึ้นมาโดยที่ผู้เรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งพิมพ์จดหมายเองทีละฉบับนะครับเราจะใช้เทคนิคจดหมายเวียนเนี่ยนะครับในการสร้างจดหมายทีละหลายๆฉบับพร้อมกันนะครับจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยประหยัดเวลามากขึ้นนะครับสิ่งที่ผู้เรียนต้องเตรียมนะครับก่อนการทำจดหมายเวียนมีอยู่สองอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือไฟล์จดหมายนะครับที่เราพิมพ์ลงใน Microsoft Word นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเองได้กำหนดจดหมายขึ้นมานะครับเป็นจดหมายเพื่อเรียนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมประจำปีนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะมีการพิมพ์ข้อมูลนะครับทั้งหมดปกติเลยแต่ในส่วนที่เป็นการเรียนนะครับหรือว่าการส่งจดหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยเราจะเว้นว่างเอาไว้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมทำการเว้นว่างเอาไว้ก็คือในส่วนของตำแหน่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแทรกยังไงนะครับสิ่งที่สองที่เราต้องเตรียมก็คือไฟล์ที่เป็นไฟล์รายชื่อและข้อมูลของบุคคลที่เราต้องการส่งจดหมายไปให้นะครับเราจะทำการพิมพ์ลงในโปรแกรม Microsoft Excel นะครับสังเกตนะครับผมจะมีไฟล์ในส่วนของ Excel ที่เป็นชื่อและตำแหน่งของผู้ส่งนะครับของผู้รับนะครับที่ผมต้องการส่งให้นะครับนะครับผมก็พิมพ์ลงไปแล้วเราก็ทำการเซฟเนี่ยไฟล์นี้นะครับไว้ให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการสร้างจดหมายเวียนนะครับจะมีกระบวนการดังนี้นะครับหลังจากเราพิมพ์และเตรียมข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำในลำดับต่อไปก็คือเราเข้ามาที่แถบเมนูการส่งจดหมายนะครับคลิกไปที่เริ่มจดหมายเวียนนะครับตรงนี้แล้วก็เข้าที่จดหมายนะครับคลิกไปได้เลยหลังจากเราคลิกเข้าไปแล้วยังไม่มีข้อมูลใดๆเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกที่เมนูเลือกผู้รับนะครับตรงนี้นะครับสังเกตได้ว่าหลังจากเราคลิกในเมนูเลือกผู้รับแล้วนะครับจะมีเมนูย่อยปรากฏขึ้นมานะครับ3เมนูด้วยกันก็คือการพิมพ์รายชื่อใหม่ใช้รายชื่อที่มีอยู่และเลือกจากติดต่อ Outlook นะครับซึ่งข้างต้นผมได้บอกไปแล้วว่าเราได้ทำการเตรียมข้อมูลของผู้รับของเราไว้แล้วในไฟล์ที่เป็น Microsoft Excel นะครับให้เราเลือกมาที่ใช้รายชื่อที่มีอยู่นะครับคลิกไปเลยนะครับทีนี้หน้าต่างก็จะปรากฏขึ้นมานะครับให้เราทำการค้นหาไปยังโฟลเดอร์ที่เราทำการเก็บไฟล์รายชื่อผู้รับไว้ให้เจอนะครับเราเซฟไว้ที่ไหนเราก็ไปที่ตรงนั้นให้ได้นะครับนะครับผมก็เจอแล้วนะครับเป็นไฟล์ชื่อสมุดงาน1นะครับหลังจากผู้เรียนทุกท่านเจอไฟล์ที่เราทำการเซฟไปแล้วนะครับก็ได้คลิกแล้วก็กดเปิดขึ้นมาได้เลยครับผมกดตกลงนะครับในหน้าต่างตรงนี้นะครับทีนี้ก็คือจะมีการนำไฟล์รายชื่อตัวนี้นะครับเข้ามาในงานของเราแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการทำก็คือให้เราเอาเคอร์เซอร์เมาส์มาวางไว้ตรงบริเวณที่เราต้องการแทรกข้อมูลลงไปนะครับอย่างของผมต้องการแทรกในส่วนของเรียนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายชื่อของผู้รับนะครับ
ผมก็เอาเคอร์เซอร์เมาส์มาวางแล้วก็คลิกทิ้งไว้นะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับหลังจากเราทำการเอาเคอร์เซอร์วางไว้ตรงนี้แล้วนะครับให้เราทุกคนไปที่แทรกเขตข้อมูลประสานนะครับนะครับในส่วนของเรียนตรงนี้ที่เราเคอร์เซอร์เมาส์ไปวางไว้นะครับเราจะทำการแทรกในส่วนของชื่อนะครับเราก็ทำการคลิกที่ชื่อนะครับสังเกตว่าจะมีเครื่องหมายปีกกาขึ้นมาแล้วมีคำว่าชื่อนะครับซึ่งชื่อตรงนี้ก็หมายถึงนะครับชื่อที่เราทำการพิมพ์ไว้ในโปรแกรมของ Microsoft Excel นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของตำแหน่งเราก็มาคลิกในรูปแบบเดียวกันคือแทรกเขตข้อมูลประสานนะครับแล้วเลือกที่คอลัมน์ที่เป็นตำแหน่งนะครับคลิกลงไปนะครับก็จะปรากฏเครื่องหมายปีกกาและคำว่าตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเราต้องการจะดูว่าตัวจดหมายของเราได้ทำการเพิ่มรายชื่อผู้รับไปครบหรือยังนะครับผู้เรียนสามารถตรวจสอบได้โดยการคลิกไปที่เมนูแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ตรงนี้นะครับคลิกได้เลยครับผมนะครับตอนนี้ชื่อและตำแหน่งของผู้รับที่เราต้องการแทรกเข้าไปหรือส่งไปให้ก็ปรากฏขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตที่แถบเมนูตรงนี้นะครับเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับว่าจดหมายที่สร้างขึ้นเนี่ยครบตามจำนวนที่เราได้แทรกรายชื่อไว้หรือเปล่านะครับคลิกไปได้เลยนะครับนะครับก็จะปรากฏรายชื่อนะครับทั้งหมดนะครับที่ผมพิมพ์เป็นตัวอย่างเอาไว้ก็คือมีประมาณ6ชื่อนะครับจดหมายก็จะปรากฏขึ้นมา6ฉบับครบเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับผมแค่นี้เองนะครับในการสร้างจดหมายเวียนนะครับหลังจากนั้นให้เรากดเสร็จสิ้นและประสานนะครับกดแก้ไขแต่ละเอกสารได้เลยนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะครับประสานเป็นเอกสารใหม่นะครับก็สามารถตั้งค่าได้ว่าจะประสานทั้งหมดไหมหรือจะแค่บางแผ่นเท่านั้นนะครับก็กดตกลงได้เลยทีนี้เราก็จะได้ไฟล์จดหมายเวียนที่เราสร้างขึ้นทั้งหมดให้แก่ผู้รับที่เราต้องการทั้งหมดในระยะเวลาอันรวดเร็วแล้วนะครับก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำจดหมายเวียนจดหมายเวียนก็คือการทำจดหมายหลายๆฉบับที่มีเนื้อหาข้อความที่เหมือนกันแต่มีชื่อและที่อยู่ของผู้รับที่แตกต่างกันแทนที่เราจะต้องพิมพ์จดหมายหลายๆฉบับสำหรับผู้รับแต่ละคนเราจะทำจดหมายเพียงแค่ฉบับเดียวแล้วส่งให้กับผู้รับและที่อยู่ของผู้รับที่แตกต่างกันโดยจะเริ่มจากการสร้างไฟล์ที่เก็บรายชื่อและที่อยู่ของผู้รับไว้ก่อนจากนั้นเราจึงสร้างไฟล์เนื้อหาข้อความที่อยู่ในจดหมายทำให้จดหมายมีรูปแบบและข้อความที่มีลักษณะเดียวกันเรานำทั้งสองส่วนมาผนวกกันคือไฟล์ของรายชื่อและไฟล์ของจดหมายเมื่อนำมาผนวกกันแล้วเราจึงส่งจดหมายไปยังผู้รับแต่ละคนและข้อความในจดหมายนั้นก็จะมีเนื้อหาที่เหมือนกันค่ะเมื่อเราต้องการทำจดหมายเวียนในลักษณะนี้อีกเราเพียงแค่สร้างไฟล์ที่สร้างเนื้อหาข้อความในจดหมายนั้นเพียงแค่1ไฟล์แล้วนำไฟล์รายชื่อที่อยู่ของผู้รับมารวมกันเพียงเท่านี้เราก็สามารถส่งจดหมายให้กับผู้รับหลายๆคนได้แล้วค่ะทำเช่นนี้ทำให้เราทำงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น